สวัสดีครับช่วงนี้เพื่อนๆหลายท่านน่าจะประสบเหตุการณ์เดียวกับผมก็คือมี invitation เข้ามาทางโทรศัพท์มือถือให้ไปใช้โปรแกรมชื่อเหมียวแชทนะครับซึ่งแรกๆก็วันละครั้ง2ครั้งก็ไม่เท่าไหร่หลังๆนี่รู้สึกเข้ามาค่อนข้างบ่อยก็วันๆก็ต้องมี alert มีเสียงดังขึ้นมาจากโทรศัพท์แล้วก็หยิบขึ้นมาดูอ้าวก็เป็นเหมียวแชทเดี๋ยวก็ alert อีกเดี๋ยวก็ alert อีกก็เลยรู้สึกว่า อยากจะบล็อกโปรแกรมนี้ออกไปนะครับไม่อยากให้มันมากวนกับชีวิตเราก็คิดว่าหลายๆท่านน่าจะเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันก็เลยเอาวิธีบล็อกโปรแกรมนี้มาฝากกันรวมถึงเราเก็บวิธีนี้ไว้ใช้บล็อกโปรแกรมอื่นๆที่เดี๋ยวก็คงมีรูปแบบเหมือนกันนะก็คงทยอยอินไวเทชันแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับประการแรกเลยก็ให้เราเข้าไปที่ Facebook Account ของเราก่อนนะฮะจากนั้นมาด้านขวาตรงนี้ฮะแล้วมาเซตติ้งนะครับมาตรงนี้ครับจะมีบล็อกกิ้งแล้วก็เลื่อนลงมาครับในส่วนถึงของบล็อกแอปนะครับพิมพ์ลงไปเลยครับว่าเหมียวแชทOW เหมียวแชทกดคลิกไปนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เหมียวแชทอยู่ในรายการละเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยผมมีรายการบล็อกต่างๆที่หลายๆคนคงโดนเชิญชวนอยู่เป็นประจำนะครับถ้าใครรำคาญโปรแกรมพวกนี้ที่ invitation มาไม่หยุดหย่อนในแต่ละวันก็ใช้วิธีนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมพวกนี้เข้าไปเท่านี้เองฮะก็จะ alert ของ invitation พวกนี้ก็จะไม่มากวนเราครับหวังว่าวันนี้เทคนิคที่มาฝากกันน่าจะช่วยให้ชีวิตแต่ละวันเงียบสงบลงไปได้บ้างยังไงมีอะไรน่าสนใจจะมาฝากกันใหม่ครับสวัสดีครับ